สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนนะคะซึ่งในสวนก็จะเจอเศษไม้ใบหญ้านะคะการที่เราเก็บเศษใบไม้เอาไปสุมแล้วก็เผาทิ้งจะทำให้เราสูญเสียโอโซนใช่ไหมคะทำให้อากาศไม่บริสุทธิ์แต่วันนี้เราขอเปลี่ยนวิธีการจากการของนำมาใช้ประโยชน์จะดีหรือเปล่าคะค่ะเรานำเศษไม้ใบหญ้านะคะเอามากองสูงไว้นะคะอยู่บนสวนค่ะเพราะคงจะไม่ต้องมีอะไรที่ผิดที่ผิดถันนะคะเราไม่ต้องหาอะไรที่ผิดที่ผิดถันนี้ก็ใช้แทนต้องกี่ได้นะคะใช้ถุงค่ะไม่ต้องมีอะไรที่ชิดชิดที่ตรงเยอะใบไม้ใบใหญ่ตรงนี้เราก็สามารถเพื่อทำมารองได้เหมือนกันนะคะเคยเห็นไหมคะฉันก็ยังไม่รู้จักที่เลยก็ไปดูนะคะใบใหญ่มากเลยใบใหญ่มากเลยเอาละค่ะทีนี้เรามาคุยกันเรื่องหรือมากันดีกว่านะคะสร้างมูลค่าให้กับเศษไม้ใบหญ้าโดยการมาทำสีนะคะเสียดายนะคะน่าจะเก็บไว้ที่บ้านนะคะเพราะว่าต่อไปนี้ลูกหลานก็คงจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะคะสบายมากเลยเนี่ยจากก็ง่ายๆแทนที่เราจะเผาทิ้งให้มันเสียประโยชน์เรานำมาหมักให้เกิดประโยชน์ต่อต้นไม้ของเราน่าจะดีกว่านะคะซึ่งวิธีการก็ง่ายๆค่ะกองไว้แบบนี้แล้วเราก็ซื้อน้ำหมักหรือจะหมักเองนะคะการหมักเองเราก็ทำได้ง่ายๆนะคะได้น้ำหมักมาเรียบร้อยเราก็รดบนกองนี้นะคะรดลงไปเพื่อที่จะช่วยในการย่อยสลายเศษไม้ใบหญ้าค่ะเสร็จแล้วเราก็หาพลาสติกค่ะหาอะไรก็ได้มาคลุมมาปิดให้มิดชิดนะคะเพื่อที่ว่าการย่อยสลายได้รวดเร็วนะคะสาระดีมีประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้การก็คงจะมีประโยชน์ต่อตัวของทุกท่านเหมือนกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้สิ่งดีๆมีประโยชน์ที่ดิฉันนำมาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะก็ขอจบลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกับดิฉันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ